เสี้ยวดอกขาวคืออะไรต้นเสี้ยวดอกขาวมีชื่อสามัญว่า Mountain Ebony Tree Orchid Tree Purple Bohemia ต้นเสี้ยวดอกขาวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bohemia variegata L และมีชื่อพ้องทางวิทยาศาสตร์ว่า Phanera variegata Alben จัดอยู่ในวงถั่วหรือฟาเบซีนหรือลองกิโมโนซีนและอยู่ในวงย่อยราชพฤกษ์หรือซีซาปิโนไอดีนหรือซีซาปิเนียซีนต้นเสี้ยวดอกขาวมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าเสี้ยวป่าดองขาวเปียงพะโกโพเพเซียวลำปานให้หรูหราเป็นต้นต้นเสี้ยวดอกขาวจัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบมีความสูงของต้นได้ถึง15เมตรขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำได้ดีมีความชื้นสูงและมีแสงแดดจัดมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและมาเลเซียมาขึ้นตามป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ใบต้นเสี้ยวดอกขาวมีใบเป็นใบเดียวออกสลับกันลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้างถึงค่อนข้างกลมโดยมีลักษณะเป็น2ภูปลายใบเว้าลึกส่วนโคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบประมาณ 6-18 ซมและมีเส้นใบออกจากโคนของใบดอกต้นเสี้ยวดอกขาวดอกมีกลิ่นหอมออกดอกเป็นช่อสั้นตามกิ่งจำนวนดอกน้อยดอกมีสีขาวกลีบตั้งมีเส้นริ้วด้านในสีเหลืองหรือสีแดงชัดเจนซึ่งสีของดอกอาจแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มีกลีบดอก5กลีบเมื่อดอกบานจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7-12 ซมและยาวประมาณ 20-30 ซมโดยจะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ฝักต้นเสี้ยวดอกขาวฝักมีลักษณะแบนฝักอ่อนเป็นสีเขียวส่วนฝักแก่เป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่จะแตกเป็น2ซีกประโยชน์และสรรพคุณของต้นเสี้ยวดอกขาว 1. ดอกใช้เป็นยาดับพิษไข้ 2. ฝักแก่มีรสหวานใช้เป็นยาถ่ายยาระบายจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำ 3. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับริมข้างทางได้เป็นอย่างดี 4. เปลือกต้นมีสารแทนนินสามารถนำมาใช้ย้อมแหและอวนให้คงทนแข็งแรงได้ 5. ดอกสามารถนำไปต้มแล้วนำมาผัดกินได้หรือจะทำเป็นเมนูยำดอกเสี้ยวหรือดอกเสี้ยวชุบแป้งทอดส่วนยอดอ่อนนำไปใช้ประกอบอาหารเช่นทำแกงใช้ใส่ในแกงหน่อไม้ส่วนดอกและใบอ่อนก็สามารถนำมาแกงได้เช่นกันใบอ่อนและฝักอ่อนใช้รับประทานเป็นอาหารนำมาต้มกินกับน้ำพริกหรือนำไปแกงก็ได้เช่นกันขอกราบขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เม็ดไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย